นอกจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเองก็ได้มีการจัดงานกนื่องในวันข้าราชการพลเรือนเช่นเดียวกันนะครับไปดูบรรยากาศกันนะครับเริ่มต้นกันที่งานวันข้าราชการพลเรือนของจังหวัดแพร่นะครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทยเพื่อความโปรง่งใสเชื่อมั่นและศรัทธา โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนซึ่งจะเป็น,นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆในการพัฒนาประเทศโดยปีนี้นะครับมีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น3คนจากสายงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสถานีตำรวจภูธรวัดพระธาตช่อแฮและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับ ไปต่อกันที่จังหวัดลำปางนะครับหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพร้อมมอบกิริบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด10คนและระดับประเทศอีก4คนนะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบแห่งความดีงามและเป็นตัวอย่างของคนทั่วไป ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนโดยทางด้านของนายวิทูรัตศรีนามนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีน้อมนํารับรมราชวาทนะครับพระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้ข้าราชการได้นําไปประพฤติปฏิบัติช่วยเหลือบําบัดทุกบํารุงสุขแก่รัษฎรเน้นผลประโยชน์ของแผ่นดินและนําความถูกต้องเป็นหลักนะครับ mm hmm. พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก17คน ลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีการจัดพิธีวันข้าราชการพลเรือนที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตโดยทางด้านของนายพักพงศ์ทวิพัฒน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอ่านสารจากนายกรัมตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนเน้นย้ำการบำบัดทุกบำรุงสุขและการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของข้าราชการทุกคน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณนะครับให้แก่ข้าราชการพราเลเรือนดีเด่นประจำปี2,561ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอรายชื่อ3คนและข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดรวม6คนนะครับส่วนที่จังหวัดยาลานะครับเหล่าข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะเนื่องในวันข้าราชการพราเลเรือนด้วยการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะเศษใบไม้และปรับภูมิทัศน บริเวณโดยรอบวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศกให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามครับ